สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft Channel ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Azure 1.13.2 ค่ะวันนี้เราจะมาสร้างฟาร์มสลามกันต่อเลยคือวันนี้ค่ะเป็นอะไรที่แบบเป็นวันที่สดใสมากๆเป็นวันที่เรารู้สึกว่าวันนี้ฟาร์มสลามของเราค่ะมันจะต้องออกมาแบบเยี่ยมมากๆแน่นอนตรงนี้ค่ะก็เป็นพื้นที่เนาะที่แบบเราเตรียมไว้เพื่อสร้างฟาร์มสลาม3ชั้นแน่นอนนี่ไงตามนี้เลยค่ะ1 2 3โอ้โหเนี่ยแหละแน่นอนว่าเสร็จไป1ชั้นแล้วและอีก2ชั้นใช่มั้ยคือ2ชั้นนี่ค่ะมันเป็นอะไรที่แบบดีมากในแง่ที่แผ่นที่เกิดของสลามค่ะในสลามชั้นอ่ะมันไม่กว้างเกินไปนั่นหมายความว่าถ้าสลามเกิดมาค่ะเขาก็สามารถที่จะเด้งดึ๋งดึ๋งดึ๋งแล้วก็ตกตุ๊บมาเข้าสู่ระบบค่าได้แบบง่ายมากนี่ไงโอ้โห3ล็อกค่ะใช่เลยเรียบร้อยแล้วได้มาแล้วค่ะตอนนี้ขุดเสร็จจนถึงวายที่39แล้วเนาะเพราะว่าข้อกำหนดในการเกิดของเจ้าสลามค่ะในบริเวณที่เป็นสลามช้างก็คือวายที่เท่ากับหรือต่ำกว่า39นั่นเองเราก็ขุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เป็นไงก็เป็นช่องว่างค่ะโดยเว้นพื้นที่ที่ตกของสลาม3ช่องก็เป็นแบบ3ช่องเพื่อให้เจ้าสลามค่ะสามารถตกมาได้แบบสบายๆตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามันเป็นแท่งเสาเนาะแล้วก็เหลือพื้นที่ในการตกค่ะตรงนี้เราน่าจะวางเป็นระบบน้ำไหลนั่นเองตรงนี้มันเป็นมุมค่ะในอนาคตเดี๋ยวเราคงกวาดออกอาจจะต้องกวาดออกนั่นเองอุ๊ยสลามน้อยมาละมาอันที่จริงต้องบอกว่าสลามมันมากวนเราตลอดการก่อสร้างเลยค่ะคือแบบมาเรื่อยๆอ่ะตรงนี้น่าจะต้องขุดออกละมั้งเดาว่าน่าจะขุดออกค่ะเพราะว่าตรงนี้เราน่าจะทำเป็นเหมือนห้องเก็บของนั่นเองเอาไว้เก็บสลามบอลน่าจะเป็นอะไรที่ดีนะคือเรามั่นใจค่ะว่าฟาร์มสลามแห่งนี้มันเป็นฟาร์มสลามที่ดีมากๆแน่นอนอย่างแรกสุดคือมันกินพื้นที่3ชั้นใช่มั้ยแล้วมันไม่ใช่3ชั้นแบบติดกันค่ะมันคือ3ชั้นแบบแยกกันพอเป็น3ชั้นแบบอุ๊ยเพชรพอเป็น3ชั้นแบบแยกกันใช่มั้ยดังนั้นค่ะพื้นที่ในการเกิดของสลามอ่ะก็จะมีอยู่ในขอบเขตที่พอดีพอเกิดมาปุ๊บเขาก็เด้งดึ๋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 งแล้วก็ตกอย่างรวดเร็วค่ะแบบนี้มันดีมากเพราะว่ายิ่งเขาตกเร็วใช่มั้ยเขาก็จะไหลมาสู่ระบบค่าอย่างรวดเร็วนั่นเองก็คือถ้าเราทำฟาร์มสลามค่ะแบบเป็นแผ่นใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยแบบ2ชั้นติดต่อกันโอเคอันนี้พอทำได้ค่ะแต่ถ้าสัก3ชั้นติดต่อกันเนี่ยมันเริ่มแบบกว้างเกินไปแล้วก็คือถ้าเราจะทำแบบ3ชั้นติดต่อกันค่ะก็ควรที่จะทำแบบนี้ก็คือมีที่ตกแบบทุกทิศนั่นเองเวลาที่เจ้าสลามเกิดมาค่ะเขาก็สามารถที่จะแบบเด้งดึ๋งดึ๋งดึ๋งไปทางไหนก็ได้แล้วก็ตกนั่นเองคือถ้าเป็นแบบนั้นอ่ะมันจะดีกว่าแล้วมันก็จะมีประสิทธิภาพมากกว่านั่นเองอันที่จริงค่ะฟาร์มสลามอ่ะทำแค่1ชั้นก็พอแล้ว1ชั้นก็คือพื้นที่16คูณ16สูง256บล็อกเนาะถามว่าทำไมถึงทำ1ชั้นก็พอแล้วก็คือแค่1ชั้นมันก็พอแล้วมันก็ได้สลามเยอะแล้วค่ะทำพื้นที่เกิดมากไปก็ไม่ได้ทำให้สลามเกิดเยอะหรอกแต่เราเลือกที่จะทำ3ชั้นค่ะในแง่ที่เวลาที่เราจะ FK ใช่มั้ยเราจะมา FK ตรงไหนก็ได้ FK ใกล้เกินไปอีกชั้นหนึ่งค่ะสลามก็จะเกิดได้ FK ไกลเกินไปใช่มั้ยสลามก็จะเกิดอีกชั้นหนึ่งได้คือมันมีแบบพื้นที่ให้มันเกิดได้หลากหลายค่ะนั่นหมายความว่าเราจะ AFK ตรงไหนก็ได้จัดการเลยเอาให้เรียบร้อยมากวนเราเรื่อยๆเลยโอเคแท่งสุดท้ายค่ะในพื้นที่ความสูง3บล็อกปกติค่ะเราจะเว้นที่พื้นที่เกิดของสลามเนาะในแท่งเสาของเราอะให้แบบมีความสูง3บล็อกค่ะแต่บางตำแหน่งที่แบบมันเหลือแค่2บล็อกก็เว้นว่าง2บล็อกก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเว้นว่างแค่2บล็อกค่ะสลามขนาดเล็กกับขนาดกลางสามารถเกิดได้แต่สลามขนาดใหญ่จะไม่สามารถเกิดได้ค่ะเพราะว่าสลามขนาดใหญ่ต้องการพื้นที่ประมาณ 2.5 อ่ะก็คือถ้าวางเป็นแสลบเนาะก็จะเหลือประมาณ 2.5 ในการเกิดนั่นเองนั่นหมายความว่าถ้าเราเว้นว่างไว้3บล็อกนี้ค่ะสลามขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ก็สามารถเกิดได้ทั้งหมดแต่ถ้าเราเว้นว่างไว้เพียงแบบ2บล็อกใช่ไหมสลามขนาดใหญ่จะไม่สามารถเกิดได้ตรงนี้ก็ถ่ายไปเรื่อยๆค่ะอยากจะบอกว่าเป็นอะไรที่ถ่ายแบบนานมากถ่ายไว้ด้วยดูซีรีส์ไว้ด้วยค่ะคือตอนแรกเราตั้งใจอยากจะอัดเป็นภาพมุมสูงใช่ไหม
แต่อยู่ดีๆค่ะมันไม่สามารถเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับโน้ตบุ๊กของเราได้ก็คิดว่าปัญหาน่าจะเป็นปัญหาสายแลนสายแลนน่าจะมีปัญหาก็คือถ้าเราสามารถต่อสายแลนกันได้นี่ค่ะเราก็สามารถอัดภาพมุมสูงได้เนาะก็คือให้โน้ตบุ๊กค่ะเป็นตัวที่คอยขุดแล้วคอมพิวเตอร์เป็นตัวที่จับภาพนั่นเองแต่รู้สึกว่าอยู่ดีๆสายแลนมันก็เหมือนดื้อขึ้นมากระทันหันแล้วก็มีปัญหานั่นเองวันนี้ค่ะก็เลยไม่ได้เห็นภาพมุมสูงเลยเนาะก็ขออภัยด้วยค่ะเรียบร้อยเหลืออะไรทีนี้ก็เหลือการปักโคมไฟฟักทองให้สว่างนั่นเองค่ะแน่นอนในทุกแผ่นเราต้องปักโคมไฟฟักทองด้วยเพราะว่ากฎอีกข้อหนึ่งค่ะของสลามช้างก็คือว่าในบริเวณสลามช้างอ่ะสลามสามารถเกิดได้ทุกระดับแสงโดยที่แบบไม่ได้เกี่ยงระดับแสงใช่ไหมนั่นหมายความว่าเมื่อเราปักเจ้าโคมไฟฟักทองค่ะเราก็สามารถที่จะป้องกันการเกิดของมอนเตอร์ชนิดอื่นป้องกันการเกิดของสเกลตันของคิปเปอร์หรือว่าจะเป็นของแม่มดอะไรอย่างนี้ค่ะป้องกันได้ด้วยการปักแสงสว่างให้สูงกว่า7นั่นเองนั่นหมายความว่าตอนนี้ก็จะมีแค่เจ้าสลามเท่านั้นที่สามารถเกิดได้แมงมุมก็ไม่สามารถเกิดได้ค่ะเพราะว่าแสงสว่างมันแบบสูงกว่า7ใช่ไหมก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยแน่นอนว่ามันเป็นข้อที่น่าจะสับสนอีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือว่าเวลาที่เราพูดว่าต่ำกว่า8ต่ำกว่า8ก็คือเท่ากับ7หรือว่าน้อยกว่า7นั่นเองพูดง่ายๆว่ามันเหมือนกันแต่ถ้าเราพูดว่าเท่ากับ7หรือว่าน้อยกว่า7มันก็คือต่ำกว่า8นั่นแหละแต่ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าแล้วแต่เราจะถนัดฐานในการพูดยังไงเพราะว่ามันก็คือสื่อความหมายเดียวกันเนาะอ่ะเรียบร้อยแล้วโอ้โหนี่อุ๊ยเอาออกก่อนดูดีขึ้นมาทีเดียวเนาะฟาร์มสลามแห่งนี้ค่ะจะเป็นฟาร์มสลามคู่ชีพของเราไปอีกยาวๆเราคงไม่ต้องมาทำฟาร์มสลามอีกแล้วนะน่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยฟาร์มสลามแห่งนี้ค่ะจะเป็นฟาร์มสลามที่ดีมากๆถามว่าเราเคยทำฟาร์มสลามมาก่อนไหมเคยค่ะแต่ว่าเรามั่นใจว่าฟาร์มสลามแบบนี้มันจะดีที่สุดในแบบฟาร์มสลามที่เราเคยทำมาเนาะมาเอาทรายแป๊บหนึ่งค่ะหมดทรายเราต้องเอาทรายไปเผาเป็นกระจกเพราะเราตั้งใจว่าในบนฝาเนาะหรือว่าลังคาของเจ้าฟาร์มสลามของเราค่ะเราจะปิดด้วยกระจกสีเขียวนั่นเองมีคนเขียนคอมเมนต์มาว่าอยากจะให้สร้างรูปปั้นสลามบอลไว้ที่ฟาร์มสลามก็อยากจะสร้างเหมือนกันค่ะเราคิดว่ามันน่าจะดูดีนะคือมีรูปปั้นเจ้าสลามอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเจ้าสลามบอลค่ะที่ฟาร์มสลามน่าจะดีมากๆเลยแต่เรายังไม่ได้คิดเลยว่าเราจะสร้างยังไงดีเพราะว่าปกติค่ะมีความอ่อนด้อยในเรื่องของการสร้างรูปปั้นเสมือนมากรูปปั้นที่เหมือนแบบการ์ตูนเหมือนคนอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นอะไรที่ฝีมือไม่ค่อยมีจินตนาการไม่ค่อยเกิดแต่ถ้าเป็นฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยเราคิดได้เนาะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเผาแซนเถอะเผาแซนเผาไม้อะไรอย่างนี้ค่ะไปเรื่อยๆแวะมาเอารางรถไฟแป๊บหนึ่งค่ะเรามั่นใจว่าเราต้องได้ใช้รางรถไฟแน่นอนหรือเราอาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้แต่ว่าเราก็มาเอารางรถไฟที่ฟาร์มปั๊มรางรถไฟของเราก่อนเตรียมให้เรียบร้อยได้ใช้หรือไม่ได้ใช้เดี๋ยวค่อยว่ากันแวะมาเอาให้เรียบร้อยก่อนค่ะแล้วสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเจ้าแมกมานั่นเองอันที่จริงค่ะในการฆ่าเจ้าสลามมันก็มีหลายวิธีเนาะอย่างคร่าวๆก็คืออย่างที่1ค่ะฆ่าด้วยไอรอนโกเลมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะมีโอกาสที่ไอรอนโกเลมตายเราก็จะสูญเสียไอรอนโกเลมเนาะอย่างที่2ก็คือการฆ่าด้วยแคคตัสหรือว่ากระบองเพชรอันนี้ค่ะก็จะมีข้อเสียที่สำคัญก็คือเราอาจจะสูญเสียเจ้าสลามบอลเพราะว่าถ้าไอเทมค่ะโดนกระบองเพชรใช่ไหมไอเทมก็จะถูกทำลายนั่นเองอย่างที่3ก็คือการฆ่าด้วยแมกมาบ็อกข้อดีของการฆ่าด้วยแมกมาบ็อกค่ะก็คือไอเทมจะไม่ถูกทำลายไม่ว่าในแง่ไหนก็ตามแต่ในการเก็บเกี่ยวบนแมกมาบ็อกนั้นเราจะต้องออกแบบเป็นแบบรางน้ำไหลหรือว่าออกแบบเป็นรางรถไฟก็แล้วแต่ค่ะถ้าเราวางรางรถไฟปุ๊บระวังแมกมาบ็อกข้างบนแล้วเราวางเจ้าไมคาร์ดวิทอปเปอร์นี่ค่ะก็จะสามารถเก็บเกี่ยวแมกมาบ็อกได้นั่นเองแล้วความรู้อย่างหนึ่งค่ะก็คือถ้าเรากดชิปบนแมกมาบ็อกเราก็จะไม่โดนดาเมจนั่นเองโอเคค่ะเรากลับมาแล้วตรงนี้เป็นที่สำคัญเลยก็คือตรงนี้ค่ะจะเป็นที่ที่เราจะต้องวางน้ำนั่นเองคือถ้าเราไม่วางน้ำค่ะเราสังเกตมาแล้วว่าเวลาที่เจ้าสลามตกมาจากชั้นสูงอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็มักจะแตกตัวใช่ไหมพอเวลาที่เขาแตกตัวค่ะเราก็แทบไม่ได้สลามบอลเลยอ่ะดังนั้นเราก็เลยคิดว่าโอเคเราจะวางน้ำค่ะเพื่อลบดาเมจจากการตกจากที่สูงเนาะก็คือให้แบบลบดาเมจในการตกจากที่สูงออกไปค่ะเวลาที่เจ้าสลามร่วงลงมาปุ๊บเขาก็จะได้ร่วงลงมาเป็นแบบตัวๆนั่นเองนี่ก็ค่อยเข้าสู่ระบบฆ่าอะไรแบบนี้น่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่า
เราก็มาเริ่มวางน้ำกันเลยค่ะอะไรเป็นสิ่งที่ต้องวางก่อนระหว่างน้ำกับจุดฆ่าวางน้ำก่อนดีกว่าจุดฆ่าเดี๋ยวเอาไว้ทีหลังเนาะโอเคเราก็วางแผ่นเหยียบแบบนี้ค่ะจากนั้นน้ำที่เราเตรียมมา2ถังเราก็วางแบบนี้เลยแล้วก็อีกถังหนึ่งค่ะวางตรงนี้ปุ๊บนี่จากนั้นเราก็ตักตรงกลางมาน้ำสามารถไหลได้สูงสุดคือ8ช่องเราก็วางแผ่นเหยียบตรงนี้แล้วจากนั้นก็วางน้ำต่อแน่นอนว่าจะวางเป็นแผ่นเหยียบก็ได้หรือวางเป็นป้ายก็ได้ค่ะหรือวางเป็นเฟรนเกตก็ได้เป็นเฟรนเกตที่เปิดอะไรอย่างนี้ค่ะก็ได้เหมือนกันตรงนี้นั้นจุดของการโค้งเราสามารถที่จะปรับระดับน้ำให้มันไหลโค้งไปเลยก็ได้หรือว่าเราจะกั้นตรงนี้ก็ได้ค่ะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วจากนั้นก็วางน้ำ2ถังแล้วก็ตั้งมาคืนแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าถ้ามอนเตอร์ไหลมานะเพราะว่าถ้าเจ้าสลามไหลมาค่ะสลามเขาตัวใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมเขาก็จะผ่านตรงนี้ได้แบบสบายเพราะว่าเขาตัวใหญ่ค่ะดังนั้นถ้าเขามาตรงนี้ปุ๊บเขาก็มาตรงนี้แล้วก็โค้งตรงนี้ได้สบายแต่ถ้าเราทำเป็นแบบที่ไหลโค้งตัดมุมเลยก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรแบบนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันค่ะว่าจะเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าตรงนี้จะวางเป็นอย่างไรดีเดี๋ยวค่อยคิดวางจากฝั่งนู้นมาก่อนการที่เราเว้นพื้นที่ว่างไว้3ช่องนี่ค่ะก็คือเผื่อพื้นที่เจ้าสลามตกมาและอีกแง่หนึ่งก็คือการเผื่อพื้นที่ไว้เวลาที่เราวางน้ำใช่ไหมเราก็จะมีน้ำตรงกลางนี้ค่ะเป็นน้ำอินฟินิตี้เราก็สามารถที่จะตักมาวางได้เรื่อยๆนั่นเองก็คือแบบเป็น3ช่องที่แบบมีประโยชน์นะไม่ได้เผื่อไว้โดยแบบไม่ได้คิดอะไรค่ะก็คือคิดไว้แล้วนั่นเองเนี่ยถ้าโค้งแบบนี้น่าจะดีกว่ามะคือมาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็โค้งแบบนี้ได้อะการโค้งมุมแบบนี้น่าจะดีกว่าเนาะน่าจะดีกว่าทางด้านนี้ค่ะทางด้านนี้เราไม่ได้โค้งมุมไงต้องอาศัยการที่เจ้าสลามค่ะเคลื่อนตัวขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจว่าแบบไหนมันจะทำให้เกิดปัญหาแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกแบบไหนก็น่าจะไปได้ค่ะเพราะว่าสลามเป็นอะไรที่ตัวใหญ่อยู่แล้วเขาคงไม่ติดมุมง่ายเพราะเขาตัวใหญ่มากๆนั่นเองโดยเฉพาะเจ้าสลามที่แบบเป็นขนาดใหญ่ค่ะที่แบบตัวใหญ่สุดเนาะก็มันจะมีแบบตัวเล็กตัวกลางแล้วก็ตัวใหญ่ค่ะตัวกลางนี้ก็ใหญ่แล้วนะตัวใหญ่นี้ใหญ่ยิ่งกว่าตรงนี้วางยังไงดีเอ่ยสิ่งที่เราเห็นชัดเจนตรงนี้ค่ะเราต้องวางกั้นแบบนี้แน่นอนยังไงก็มั่นใจว่าต้องกั้นไว้แบบนี้แล้วก็ตรงนี้ค่ะก็กั้นไว้แบบนี้แน่นอนเพราะตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากคือตอนแรกค่ะตรงนี้มันเป็นมุมแบบปิดตรงนี้เนาะเราก็เลยไถออกให้มันเป็นแบบพื้นที่ใหญ่ๆค่ะมันจะได้แบบเชื่อมกันระหว่างน้ำสองสายตรงนี้พูดง่ายๆว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดฆ่าแน่นอนทีนี้สมมุติถ้าเราวางน้ำสองถังแบบนี้เลยนี่ง่ายไหลมาได้ยาวถึงนี้เลยแถวนี้แหละค่ะจะต้องเป็นจุดฆ่าแน่นอนยังไงก็เป็นจุดฆ่าอยู่ละอุ๊ยตรงนี้เกิดปัญหากระแสน้ำไหลมาไม่ถึงจะทำยังไงเอ่ยง่ายมากค่ะกั้นไปเผื่อพื้นที่ไว้สัก 3-4 บล็อกอะไรอย่างนี้แล้วก็กั้นไปแล้วก็วางแค่นั้นก็ได้แล้วโอ้ตรงนี้มีเอ้าหมดไม่เป็นไรเราเตรียมมาอยู่แล้วเดี๋ยวมาสลามค่ะเฮ้ยวางบล็อกไปแล้วนะวางเชาเกอร์บล็อกไปแล้วค่ะเอ้าช็อกโกบล็อกหายเมื่อกี้วางไปแล้วนี่ค่ะวางช็อกโกบล็อกไปแล้วอ่ะแต่ช็อกโกบล็อกหายไปไหนอ่ะอ้าวหายจริงๆค่ะอ้าวมาแล้วโอ้ไม่ได้หายเหรอนี่ไงอยู่ในตัวมาแล้วทำไมเมื่อกี้รู้สึกมันหายยังไงไม่รู้มีความตกอกตกใจเป็นแบบนี้ใช่ไหมมาทางนี้ได้ฮึบแล้วก็ตรงนี้โค้งไปทางนี้ได้ค่ะน่าจะใช้ได้แล้วแหละมาเลยทีนี้เราก็วางน้ำต่อวางน้ำให้เป็นทางไหลของเจ้าสลามไปเรื่อยๆค่ะให้มันไปบรรจบกันที่เดียวนั่นเองหม่ำข้าวก่อนปกติที่เกิดของสลามค่ะมันจะมีอยู่2ที่ที่สำคัญก็คือบริเวณที่เป็นสวอมแลนด์กับบริเวณที่เป็นสลามช้างถ้าเป็นสวอมแลนด์ค่ะก็ต้องมีแสงสว่างเท่ากับ7หรือว่าน้อยกว่า7
เจ้าสลามถึงจะสามารถเกิดได้นั่นเองแต่ที่สวอมแลนด์มันไม่ดีตรงที่มันจะเฉลี่ยการเกิดกับมอนเตอร์ตัวอื่นด้วยค่ะดังนั้นน่ะที่ที่ดีและเหมาะสมในการทำฟาร์มสลามก็คือสลามช้างนั่นเองเพราะว่าสลามสามารถเกิดได้ในทุกระดับแสงตั้งแต่วัยที่เท่ากับ39หรือว่า39ลงมานั่นเองคือมันดีกว่าตรงที่ว่าเราสามารถจำกัดการเกิดของมอนเตอร์ตัวอื่นค่ะให้เจ้าสลามเกิดมาแค่แบบมีเฉพาะสลามเท่านั้นนะอะไรแบบนี้ค่ะด้วยการปักแสงสว่างนั่นเองพอแสงสว่างแบบสูงกว่า7เนาะก็ทำให้เจ้ามอนเตอร์ค่ะที่เกิดมาได้ในบริเวณสลามช้างเนี่ยก็มีแต่เจ้าสลามเท่านั้นนั่นแหละเราก็เลยใช้ข้อนี้ค่ะให้เกิดประโยชน์นั่นเองในการทำฟาร์มสลามแน่นอนว่าเรื่องนี้ค่ะก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วใครๆเขาก็นิยมใช้วิธีนี้กันเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสะดวกค่ะแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะดีกว่าพูดง่ายๆว่าหลังจากทำเสร็จนี้ไม่ต้องหาสลามบอลไปอีกตลอดชีวิตแน่นอนตราบใดที่เขายังไม่แก้ข้อมูลเรื่องฟาร์มสลามเนาะแต่ถ้าอยู่ดีๆค่ะมีการเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของฟาร์มสลามมานี่ก็บ๊ายบายคือแบบต้องเป็นอะไรที่ทำให้เราต้องมาแก้ปัญหาเรื่องฟาร์มสลามแน่นอนค่ะถ้าอยู่ดีๆมีการเปลี่ยนข้อมูลว่าสลามช้างมีการกำหนดระดับแสงที่สลามสามารถเกิดได้นะอะไรอย่างนี้ค่ะรับรองนั่นแหละเมื่อนั้นเราจะต้องมาวิ่งวุ่นในการแก้ฟาร์มแน่นอนแต่ตอนนี้ค่ะรูปแบบนี้ก็ยังเป็นรูปแบบที่เวิร์กอยู่แล้วก็เป็นสถานที่ที่ดีมากในการทำฟาร์มสลามนั่นเองเหมาะสมในการทำฟาร์มสลามมากๆเอาง่ายๆค่ะสังเกตเมื่อสักครู่เนาะขนาดว่าเรายังทำอะไรไม่เสร็จเนาะเจ้าสลามนี้มารบกวนเราแล้วอะ คือยังไม่พอสร้างอะไรเสร็จค่ะสลามก็มาเรื่อยๆแล้วอะเนี่ยมาเรื่อยๆเลยคนเราก็ขี้เกียจฟันโอเคนี่ไงได้แล้วตรงนี้ปิดไหมปิดแบบนี้ไม่ดีค่ะเราปิดตรงนี้ดีกว่าใช่แล้วให้มันขยับขึ้นไปข้างบนนิดนึงจากนั้นก็วางน้ำเลยนี่แล้วก็ส่วนของมุมตรงนี้ที่ต้องกั้นไว้น่าจะเป็นตรงนี้ค่ะต้องกั้นไว้แล้วก็ตรงนี้กั้นด้วยแบบนี้ไม่ได้ค่ะต้องกั้นตรงนี้หน่อยดีกว่าต้องขยับขึ้นไปนิดนึงเพื่อให้ตรงนี้ค่ะมันเป็นน้ำไหลแบบน้ำไหลชัดเจนอะว่าเป็นน้ำไหลเนาะดังนั้นห่างแค่2บล็อกไม่ได้มันจะกลายเป็นน้ำอินฟินิตี้เอาดังนั้นต้องห่างสักประมาณ 3-4 บล็อกค่ะนี่ไง1 2 3 4ประมาณ 3-4 บล็อกเนี่ยคือมั่นใจว่าเป็นน้ำไหลแน่ๆทีนี้ในส่วนตรงนี้ก็1 2 3 4 5 6 7 8เหลือพื้นที่ว่างแค่ตรงนี้1ช่องไม่ดีสินะถ้าเหลือพื้นที่ว่างแค่ตรงนี้ค่ะไม่ดีก็ไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวเราค่อยเอาที่กั้นมากั้นแล้วกันเอางั้นเลยเหรอเอาที่กั้นมากั้นค่ะก็น่าจะใช้ได้แล้วน่าจะไม่มีปัญหาอะไรหรอกโดดลงได้เลยเลยเนาะน้ำขนาดนี้โดดลงได้อยู่แล้วสบายมากๆค่ะแล้วตรงนี้เราก็กั้นปิดให้เรียบร้อยด้วยกระจกสีเขียวเพราะว่าไม่อย่างนั้นเวลาที่เจ้าสลามโดนน้ำพัดมาเขาอาจจะเด้งเข้าไปข้างในนี้ได้ตรงนี้จะเป็นแบบห้องเก็บสลามบอลค่ะแล้วก็เป็นที่ยืน AFK ของเรานั่นเองอาจจะมีคนถามค่ะว่าทำไมเราไม่ถ่ายเจ้าก้อนภูเขาก้อนนี้ออกให้มันรู้แล้วรอดไปเลยจะได้เห็นฟาร์มสลามแบบ3อันพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ย3ที่3แห่งตรงนี้ค่ะพร้อมๆกันก็มีความคิดว่าอยากจะถ่ายออกเหมือนกันค่ะแต่ว่าเหนื่อยแล้ว แค่ถ่าย3ชั้นนี่มันก็แบบเหนื่อยมากๆแล้วอะคือแบบถ่ายไปด้วยค่ะแล้วก็ดูซีรีส์ไปด้วยปรากฏว่าดูซีรีส์จนแบบจบซีซั่นอะซีรีส์10ตอนค่ะดูจนจบซีซั่นอะแล้วยังถ่ายไม่เสร็จอะคือมันแบบใช้เวลาถ่ายแบบมากมายเลยก็เลยคิดว่าโอเคไม่เป็นไรค่ะถ่ายแค่3ตัวนี้ไว้ก่อนเนาะส่วนไอ้เจ้าเสาตัวนี้ค่ะก็เดี๋ยวค่อยเอาไว้ถ่ายทีหลังเพราะว่าเหนื่อยมากๆแล้วโอเคตรงนี้โดนโดนนะเห็นว่ากำลังคิดอะไรอยู่คือถ้าโดนแบบนี้ค่ะใช้ได้เลยมาเรากำลังคิดว่าถ้าเราเปลี่ยนพื้นตรงนี้ค่ะให้เป็นแมกมาบ็อกใช่ไหมแล้วเราเอากระจกกั้นจากนั้นเราก็กั้นด้วยแบบฮอปเปอร์ตรงนี้ค่ะน่าจะเป็นอะไรที่ดีนะอ่ะเป็นความคิดที่ดีจะดีไหมเอ่ยน่าจะใช้ได้นะไม่แน่ใจก็เลยต้องลองดูนี่แหละค่ะโอเคได้เป็นแบบนี้1 2 3 4 5 6 7 8ขอนับก่อนได้ไหมอย่าเพิ่งมาขอแค่ขอเวลานับมานิดนึง
นั่นแหละค่ะตายตายไปเถอะนะนั่นแหละเรียบร้อยส่วนตรงนี้เราก็วางเป็นสแลบด้านบนโดยให้เหลือพื้นที่ว่างนิดนึงให้เจ้าสลามบอลค่ะสามารถไหลเข้ามาได้นั่นเองก็คิดว่าน่าจะใช้ได้แล้วนะรูปแบบนี้ค่ะโอ๊ยหมาทำไมก่อสร้างไม่เสร็จก็เพราะจะพูดนี้เลยค่ะมาได้ตลอดเวลาโอ้โหหม่ำข้าวก่อนแล้วก็น้ำสองถังที่เราเตรียมไว้วางน้ำเลยอีกแล้วนั่นแหละไปอยู่ตรงนู้นไปไม่ต้องมาหาแล้วหรอกไปอยู่ทางนั้นค่ะอย่ามาเลยมาได้ทุกวี่ทุกวันดูแบบถ้าเราสร้างเสร็จแล้วค่ะเราอยากจะให้เขามาแบบเต็มที่เลยนะมาเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีค่ะแต่ตอนที่เรายังสร้างไม่เสร็จเนี่ยอย่าเพิ่งมาเลยได้ไหมขอร้องโอเคก็ได้เป็นประมาณนี้เนาะอุ๊ยเจ็บโดนดาเมจเหมือนกันตอนนี้ก็ปิดคืนแล้วก็มาวางน้ำค่ะอุ๊ยเล่นกับแมกมาบล็อกเล่นเองเจ็บเองโอเคดูดีขึ้นมาแล้วฮึบอ่ะอันนี้เราเดินแบบลอยตัวมาอย่าเพิ่งมายังสร้างไม่เสร็จยังสร้างไม่เสร็จอย่าเพิ่งมาน่าจะจับไปต้มยำทำแกงแล้วเนี่ยถ้าจะมาขนาดนี้โอ้โหอ่ะตรงนี้ค่ะวางเป็นสแลบเลยสแลบ2ที่แล้วจากนั้นตรงนี้วางเป็นอะไรดีวางเป็นกระจกแล้วกันอ่ะแบบนี้ก็น่าจะใช้ได้ค่ะเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปิดให้เรียบร้อยเลยไหมอ่ะปิดเลยก็ได้ค่ะไม่ได้ทำอะไรละตรงนี้จากนั้นในส่วนตรงนี้ก็ขุดออกมาแล้วก็วางฮอปเปอร์เพิ่มเติมตัวที่1ตัวที่2เราอาจจะวางแบบระบบสูบเพิ่มเติมในอนาคตอะไรอย่างนี้อ้าวนี่ไงแมกมาบล็อกเอาเก็บไว้ในนี้นั่นแหละลืมคือแบบเป็นคนลืมง่ายอะไรก็ได้ลืมง่ายมากๆค่ะเนี่ยคือแบบมีแมกมาบล็อกอย่างเยอะใช่มั้ยดันลืมได้ว่ามีไปวางน้ำให้เสร็จก่อนดีกว่าน่าจะได้ดูค่ะว่ามันจะเป็นยังไงวางทางนี้เรายังไม่มีน้ำอ่ะวางน้ำมาเลยกันไว้แล้วก็วางน้ำก็ว่าอยู่ขุดแมกมาบล็อกมาอย่างเยอะใช่ไหมแล้วก็ลืมไปแล้วถามว่าทำไมช่วงนี้ลืมง่ายขนาดนั้นค่ะช่วงนี้ไม่ค่อยได้พักผ่อนนั่นเองสมองค่อนข้างจับเบลอๆโอเคได้แล้วนะอ่ะปัญหาอะไรเนี่ยเห็นปัญหาแล้วเห็นปัญหาไหมปัญหานี้คือปัญหาอะไรเอ่ยปัญหานี้ค่ะคือปัญหาว่าตรงนี้มันไม่มีแมกมาบล็อกนั่นเองคือเขาจะต้องเด้งไปเด้งมาก็นานนานกว่าที่เขาจะตายเนาะเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีแมกมาบล็อกคือขอบข้างๆเนี้ยควรที่จะมีแมกมาบล็อกนะถึงจะเป็นอะไรที่ดีค่ะถ้าเขาไม่มีแมกมาบล็อกข้างๆเวลาที่เขามาอยู่ตัวนี้เขาอาจจะไม่ตายก็ได้นั่นไงสำคัญเลยดังนั้นเราเห็นแล้วค่ะว่าจุด AFK ตรงนี้อาจจะไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าเนี่ยผนังทั้งสองฝั่งค่ะทั้งตรงนู้นเนี่ยตรงนี้กับตรงนี้มันไม่มีแมกมาบล็อกไงแต่ฝั่งทางนู้นค่ะทั้งคู่เนาะจุดนู้นอ่ะมีแมกมาบล็อกนั่นหมายความว่าถ้าเราจะ AFK เราควรที่จะไป AFK ฝั่งนู้นค่ะจะเป็นอะไรที่ดีกว่านั่นเองเพราะว่าเจ้าพวกสลามก็จะพยายามที่จะเดินไปหาเราฝั่งนู้นเนาะซึ่งฝั่งนู้นมันก็จะมีเจ้าพวกแมกมาบล็อกติดมุมอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะมันน่าจะดีกว่าอันนี้เป็นแบบวางแบบสิ้นคิดมากๆถามว่าระบบอื่นที่ดีกว่านี้มีไหมมันก็มีนะแค่ขยับพื้นที่ขึ้นนิดนึงอะไรอย่างนี้ค่ะก็ใช้ได้ละแต่ก็ไม่เป็นไรอยากจะลองแบบนี้บ้างเปลี่ยนบรรยากาศค่ะเปลี่ยนอารมณ์บ้างนั่นเองนี่ไงเห็นไหมแต่ก่อนเดินไปฝั่งนู้นค่ะเดี๋ยวนี้พยายามที่จะมาหาเราฝั่งนี้ไงโอ้โหโดนดาเมจเรื่อยๆนี่ค่ะพอแตกตัวเป็นตัวกลางแล้วก็จะแตกเป็นตัวเล็กแล้วก็ตายจากนั้นสลามบอลก็จะไหลลงไปที่หอบโอ้โห
ถูกต้องและขยายที่ FK ค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นก็แก้ไขได้ทันทีเพราะว่าเราไม่สามารถระบุได้ใช่ไหมว่าตรงนี้ห้ามเป็นเบดร็อกนะมันเป็นเบดร็อกมาแล้วเราขี้เกียจแบบยกระดับพื้นขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะก็ใช้วิธีนี้แหละเปลี่ยนจุด FK แก้ไขได้สำเร็จเสร็จสิ้นโอ้โหง่ายมากๆอันนี้เปลี่ยนเป็นแบบกระจกหน่อยค่ะเพื่อความสวยงามนั่นเองต้องปักท็อตไหมตรงนี้ไม่ต้องปักท็อตก็ได้ค่ะยังไงมอนเตอร์ก็ไม่เกิดอยู่ละแต่ว่าเราก็ปักท็อตไว้สักนิดนึงน่าจะมีอะไรบอกเนาะว่าตรงนี้เป็นที่ FK โอเคก็ยืน FK ประมาณตรงนี้นะคะดังนั้นเราก็เขียนว่าตรงนี้เป็นจุด AFK แล้วกันโอเคเรียบร้อยจุด FK สลามฟาร์มจุดนี้ก็จะเป็นจุด FK ค่ะที่เราจะได้เจ้าสลามบอลนั่นเองโอ้โหดีมากๆก็ยืนตรงพื้นนี่แหละค่ะแล้วก็ยืน FK ได้เลยเรียบร้อยแล้วถ้าเราต้องการที่จะเดินกลับไปฝั่งนู้นค่ะก็กดชิปแล้วก็เดินกลับแล้วปิดประตูยังไงล่ะเนี่ยไปยืนตรงนี้ใช่ไหมโอ้ไม่เป็นไรค่ะอ่ะเจ็บนิดนึงแต่ก็คือมันก็ไม่ถึงกับเข้าเลือดเนาะเพราะว่าเรามีใส่เกราะใส่อะไรอยู่ค่ะดังนั้นก็ไม่เข้าเลือดแน่นอนอาหารหม่ำเลยโอเคค่ะสำหรับเอพิโซดนี้ฟาร์มสลามของเราก็ใช้ได้แล้วค่ะแต่ว่าในอนาคตเราไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าเนาะก็ไม่เป็นไรค่ะก็เป็นเรื่องของอนาคตถ้าเกิดปัญหาเดี๋ยวเราก็ค่อยมาแก้กันนั่นแหละแต่ดูจากลักษณะแล้วค่ะมันก็ใช้ได้นั่นเองการวางแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วเราก็ได้เจ้าพวกสลามบอลค่ะมาเรื่อยๆเลยตอนนี้ฟาร์มสลามของเราเนาะที่เราสร้างในพื้นที่3ช้างค่ะในบริเวณนี้ก็สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวในเอพิโซดหน้าค่ะเรามาตกแต่งเพื่อเพิ่มความสวยงามกันเพราะว่าเรายังเหลือในเรื่องของการตกแต่งด้านบนนี้เนาะในการวางกระจกอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็อาจจะตกแต่งนู่นนั่นนี่นิดนึงแล้วก็ในส่วนของที่เก็บของเราก็ยังไม่ได้ทำนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาทำในอีพิโซดต่อไปค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ